بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพทุกชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้ก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราได้จุติบนโลกใบนี้พระองค์ได้ทรงให้แต่ละคนได้ยืนยันให้คำมั่นสัญญากับอัลลอฮ์ก่อนอัลลอฮ์ถามทุกชีวิตว่าอัลลอฮ์ตูบิรับบิกุมข้าคือองค์อภิบาลของพวกเจ้าใช่ไหมอัลลอฮ์ถามทุกชีวิตใช่ไหมข้าคือองค์อภิบาลของพวกเจ้าใช่ไหมกอลูบาลาทุกชีวิตตอบเหมือนกันหมดก็คือครับใช่พระองค์คือองค์อภิบาลของพวกเราแต่เมื่อทุกชีวิตได้มาเกิดบนโลกดุนยาใบนี้มีทั้งคนที่รักษาพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับอัลลอฮ์ก็คือยืนยันในการเป็นรับเป็นอีลาของอัลลอฮ์ยืนยันในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์แล้วก็มีบางคนที่ละเมิดปฏิเสธไม่ยอมรับในการยืนยันในการเป็นอีลาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ถูกบังเกิดบนโลกใบนี้เราเรียกว่าบ่าวของอัลลอฮ์นะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นกาเฟรไม่ได้มีเจ้าอื่นสร้างอัลลอฮ์สร้างมุสลิมมาแล้วมีเจ้าอื่นสร้างกาเฟรมาไม่ใช่ทั้งมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมล้วนแล้วแต่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งนั้นแต่มีบ่าวที่รู้คุณแล้วก็บ่าวที่เนรคุณปัญหาว่าการเป็นมุสลิมเฉยๆเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังที่เราจะเอากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่อัลลอฮฺให้เราเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเพื่ออะไรอัลลอฮฺให้เรามาเพื่ออะไรมันอัลลอฮฺก็บอกว่ามาคอลักตุนจินนวันอินส์อิลลาลิยาบูดูนอัลลอฮฺบอกเราไม่ได้สร้างมนุษย์และก็ยินมาเพื่อสิ่งอื่นใดอิลลาลิยาบูดูนนอกจากเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้เคารพสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นเรามาบนโลกดุนยาใบนี้มาอย่างมีหน้าที่ติดตัวมาด้วยก็คือสักการะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออย่างในซูเราะห์อัลมุลหรือที่พวกเรารู้จักชื่อซูเราะห์ตะบาอัลลอฮฺว่าไงหัวลัดีขลักลมาตาวัลฮายาตาลียบลูวะคุมอายุคุมอัพซานุอามาลาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สร้างความตายขลักลมาตาวัลฮายาตและอัลลอฮ์ก็สร้างการมีชีวิตดังนี้เวลาอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องตายก่อนแล้วก็พูดถึงเรื่องการมีชีวิตเพราะงั้นในขณะนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีชีวิตอยู่แต่ก่อนที่เราจะมีชีวิตเนี่ยเราอยู่ในสภาพที่เป็นซากศพมาก่อนเพราะงั้นอัลลอฮ์พูดคอลากอลเมาต์ให้ตายมาก่อนนะตายมาก่อนที่จะเป็นนะก่อนที่เราจะมีชีวิตตอนนี้เราเนี่ยเป็นซากศพมาก่อนยังไงอ่ะเพราะอันเนื่องมาจากกำเนิดของมนุษย์เนี่ยที่ปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาในระยะเริ่มแรกเป็นยังไงยังไม่มีชีวิตนะเริ่มปฏิสนธิมีรูปมีร่างใช่ไหมในครรภ์ของมารดาแล้วซุมมาโซวาหุทำให้มีรูปมีร่างในครรภ์ของมารดาแล้วแต่ยังไม่มีชีวิตแล้วอัลลอฮ์ทำให้มีชีวิตยังไงวะนาฟะคอฟีฮิมิรูฮิฮิอัลลอฮ์เป่าวิญญาณเข้าร่างเพราะงั้นพอคลอดออกมาในดุนยาเนี่ยมีทั้งร่างแล้วก็มีทั้งวิญญาณมาคู่กันเพราะงั้นเนี่ยเราอยู่เนี่ยเรามีทั้งร่างแล้วเราก็มีทั้งวิญญาณมาด้วยกันถามว่า
แล้วก่อนที่วิญญาณจะเข้าร่างนะมีร่างเฉยๆมีร่างเฉยๆมีชีวิตหรือยังยังไม่มีชีวิตเพราะงั้นในทางฟิกเนี่ยเขาให้จำแนกอย่างเงี้ยเวลาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงที่ตั้งท้องถ้าสมมติว่าแท้งก่อน4เดือนก็ถือว่าไอ้ที่หลุดออกมาเนี่ยคือซากศพเอาไปฝังเฉยๆแต่ถ้าเลย4เดือนเนี่ยเริ่มมีวิญญาณและเอาล็อกเป่าวิญญาณเข้าร่างแล้วใช่ไหมคนที่ตั้งท้องพอเลย4เดือนแล้วมันก็จะมีดิ้นมันก็จะมีอะไรต่ออะไรอ่ะมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในนี้ถ้าแท้งหลังจาก4เดือนไปแล้วก็ถือว่าเป็นก็จัดการตามที่มีชีวิตแล้วถือว่ามีชีวิตแล้วเพราะงั้นอัลเลาะห์ให้ตายมาก่อนที่เราจะเป็นเนี่ยคอลากอลเมาต์วัลฮายาตแล้วก็ทำให้มีชีวิตทำไมเพื่ออะไรลียบลูวะกุมเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าว่าอายุกุมอะห์ซานูอามาลาคนใดในหมู่พวกเจ้าที่จะมีผลงานที่ดีเลิศไปกว่ากันเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยในสถานะของผู้ที่สร้างผลงานที่หนึ่งสำคัญเลยก็คือความเชื่อผลงานที่สองก็คือปฏิบัติเพราะงั้นเราอ่านกุรอานในหลายอายะห์อัลเลาะห์จะพูดไว้คู่กันพูดถึงเรื่องอีมานกับอามันไว้ด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเชื่ออย่างเดียวแล้วพอแล้วแต่ไม่มีอามันไม่ได้ไงเพราะงั้นเราเจอในอัลกุรอานหลายอายะที่อัลลอฮ์พูดว่าอัลลซีนาอามานูบรรดาคนที่อีมานคนที่เชื่อแล้ววะอามิลุสซอลิฮาตพอเชื่อแล้วต้องทำไงเชื่อดีก็ต้องทำดีปฏิบัติดีด้วยไม่ใช่แค่เพียงเชื่ออย่างเดียวถือว่าพอแล้วอ้าวแล้วเชื่อยังไงเนี่ยจะเชื่อกันยังไงแล้วก็จะทำกันยังไงเพราะนั่นมันคือผลงานของเราเนี่ยพวกเราทุกคนเข้าใจดีว่าทุกคำพูดทุกการกระทำทุกความเชื่อทุกอริยาบทล้วนแล้วแต่จดบันทึกไว้ใช่ไหมใช่ไหมอ้าวจดบันทึกไว้ทั้งหมดเนี่ยและในบันทึกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาลาอิกัตจดเนี่ยละเอียดละออย่างในทางกฎหมายทางกฎหมายเนี่ยถ้าเราทำความผิดกฎหมายจะหนียังไงอ่ะหนีกฎหมายทำยังไงทำผิดก็อย่าให้มีหลักฐานเนี่ยเพราะทางกฎหมายเนี่ยเขาจะเอาผิดได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานหลักฐานมีพยานบุคคลพยานวัตถุพยานอะไรต่ออะไรเพราะงั้นถ้าในทางดุนยาเนี่ยทำลายหลักฐานไปแล้วเอาผิดได้ไหมเอาผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างคดีฆาตกรรมบางคดีสมมติว่าอุ้มฆ่าเยรซักฮัจญีอับดุรซักเนี่ยอุ้มฆ่าอยู่ๆก็หายตัวไปเอาสืบนะเอ้าเยรซักถูกอุ้มฆ่าถ้าฆ่าแล้วไหนล่ะศพไม่มีศพไม่มีศพแล้วจะโดนข้อหาฆ่าได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจึงก็มีกระบวนการทำลายศพทำลายหลักฐานอย่าให้หลักฐานปรากฏนั่นในทางดุนยาเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานทำลายหลักฐานซะเอาผิดได้ไหมไม่ได้แล้วของอัลลอฮ์ล่ะได้ไหมของอัลลอฮ์เนี่ยได้ไหมแม้จะทำลายหลักฐานไปแล้วแม้จะทำให้ไม่เหลือสิ้นซากไปแล้วเห็นไหมแต่มีไหมมีบัญชีนะที่อัลลอฮ์ไหมมีเอ้าสมมติวันนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมี Facebook มันมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมจะโพสต์ข้อความว่าใครด่าใครอะไรใครโอ้กลัวกฎหมายทำลายหลักฐานซะลบให้สิ้นซากพอไม่มีหลักฐานเอาผิดได้ไหมไม่ได้แล้วถามว่าแล้วบัญชีนะที่อัลลอฮ์ล่ะแม้ว่าเราจะลบไปแล้วแต่ลบบัญชีนะที่อัลลอฮ์ไหมไม่ได้ลบยังมีอยู่เพราะฉะนั้นนู่นจะไปถูกชำระ
พราะงั้นทั้งความเชื่อและการกระทำของเราเนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่ถูกบันทึกทั้งสิ้นแหละปัญหาก็คือเชื่อถูกบันทึกไหมบันทึกเชื่อผิดบันทึกไหมบันทึกทำถูกบันทึกไหมทำผิดบันทึกไหมบันทึกเพราะงั้นไอ้สิ่งที่เราเชื่อเราทำทั้งหมดเนี่ยเอาไปด้วยเวลาเราออกจากดุนยาเนี่ยเราเอาไปด้วยเพราะงั้นมีหะดีษอยู่หลายบทที่ขึ้นต้นโดยคำว่ามันแก้นายุมีนูบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรผู้ใดที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อว่าเชื่อในเรื่องอะไรในเรื่องของอาคิรเอาเชื่อเรื่องอัลลอฮ์กับเอาเชื่อเรื่องอาคิเราะห์เอามาไว้คู่กันเพื่ออะไรล่ะเพื่อเป็นการเตือนเชื่อมั่นในอัลลอฮ์และก็เชื่ออาคิเราะห์แปลว่าเมื่อไปวันอาคิเราะห์เนี่ยทุกคำพูดทุกการกระทำนั้นจะต้องเอาไปสำแดงจะต้องเอาไปปรากฏเพราะงั้นขึ้นต้นโดยการเตือนอย่างนี้แล้วก็ข้อความถัดมาเหมือนอย่างกับหะดีษที่บอกว่ามันกานายุมีนูบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และเชื่อในเรื่องของอาคิเราะห์ฟัลยะกุลไคราลเอาลิยัสมุตเอาลิยัสกุตนบีว่าไงเขาจะต้องพูดในสิ่งที่ดีถ้าพูดดีไม่ได้ก็นิ่งซะใช่ไหมล่ะแต่ขึ้นต้นเตือนน่ะเชื่อเรื่องอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อเรื่องอาคิเราะห์ทำไมเพราะพูดดีพูดไม่ดีมันไปปรากฏทั้งหมดมันไปประจักษ์ทั้งหมดในวันนู้นในวันอาคิเราะห์ปัญหาว่ะแล้วชีวิตของเรานี่จะทำยังไงอยู่ในดุนยาจะเชื่อยังไงก็ได้จะทำยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปล่อยให้บ่าวของพระองค์นี่เคว้งคว้างเอาละต่างคนต่างเชื่อกันไปใครจะเชื่อยังไงก็ได้ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าก็แล้วกันอย่างนั้นใช่ปะไม่ใช่ใครจะทำยังไงก็ได้วิธีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วแต่ใครจะคิดกันเอาเองใช่ไหมไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นแบบอย่างท่านนบีสอนเราน่ะทั้งด้วยคำพูดและด้วยการกระทำเพราะนบีก็ทำเองถามว่าตัวท่านนบีเนี่ยท่านนบีเนี่ยมีอะกีดะห์ไหมมีความเชื่อไหมมีนบีมีอิบาดะห์ไหมมีไม่ได้หมายความว่านบีสอนอะกีดะห์คนอื่นแต่นบีเองไม่เชื่อนบีสอนอิบาดะห์คนอื่นแต่ตัวเองไม่ทำไม่ใช่นบีเนี่ยทั้งเชื่อทั้งทำนบีเป็นต้นแบบในการที่สัจฉยายในเรื่องของอะกีดะห์และอิบาดะห์ในเรื่องความเชื่อและในเรื่องของการปฏิบัติถามว่าแล้วนบีเชื่อยังไงอะกีดะห์ของนบีอ่ะนบีเชื่อยังไงไปอ่านกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกเนี่ยในท้ายซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อามานัรรอซูลบิมาอุนซิละอิไลฮิมิรร็อบบิฮิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ศรัทธาไปแล้วศรัทธายังไงบิมาอุนซิละอิไลฮิมิรร็อบบิฮิศรัทธาด้วยกับสิ่งที่ถูกวะฮีมายังท่านแปลว่าอัลเลาะห์วะฮีอะไรมารอซูลเชื่อตามนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกีดะห์ของท่านคือตามวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลมุมินูนะและคนที่เป็นมุมินด้วยอะกีดะห์ของเขาก็จะต้องเป็นไปตามวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะงั้นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่ใครจะคิดเองมีวะฮีจากอัลลอฮ์มาแล้วและท่านนบีก็ได้เชื่อไปแล้วและบรรดามุมินในยุคต้นๆเขาก็เชื่อไปแล้วใครอ่ะบรรดาคอลีฟะบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเรียนรู้จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเชื่อไปแล้วและเขาก็รอดไปแล้วได้รับการยืนยันจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงอะกีดะห์ของคนกลุ่มแรกที่เขาเชื่อไปแล้วเขารอดไปแล้วและที่สำคัญก็คือความเชื่อของเขานั้นเป็นต้นแบบให้เราคนยุคหลัง
ได้ศึกษาเรียนรู้และเอาตามความเชื่อของเขาอะนะที่เขาได้เรียนจากนบีเนี่ยเป็นต้นแบบให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามทำไมอะเพราะเขาคือชนกลุ่มรอดปัญหาว่าเราอยากรอดไหมเราอยากรอดเราก็ต้องเชื่ออย่างเขาเอาละเพราะงั้นอย่างฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีบอกว่าอิฟตารกัตอุมมะตีประชาชาติของฉันอุมมะของฉันแตกไหมตอนที่นบีพูดเนี่ยมีกี่กลุ่มล่ะยังเลยทุกคนเชื่อศรัทธาต่อนบีมานะแต่นบีพูดถึงเหตุการณ์ข้างหน้าพูดด้วยวะฮีของอัลลอฮ์บอกประชาชาติของฉันจะแตกเท่าไหร่73ซะลาซะวะซะบอีนฟิรกะแตกออกเป็น73กลุ่มกุลลุฮุมฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกหมดเลยอิลลาลิวาฮิดะเหลือ1เดียวที่รอดปัญหาว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่หลายกลุ่มด้วยกันในกลุ่มความเชื่อน่ะเยอะไหมเยอะหลายกลุ่มอย่างชีอะห์เขาก็มีความเชื่ออย่างของเขาชีอะห์ก็แตกย่อยอีกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าใช่ไหมชีอะห์ก็มีความเชื่ออย่างของเขากลุ่มคอวาริชก็มีความเชื่ออย่างของเขากลุ่มมุอ์ตะซิละก็มีความเชื่อไปทางนึงกลุ่มกอดะรียะก็เชื่อไปอีกทางยะบะรียะก็เชื่อไปอีกทางนึงมาตูรีดียะก็ไปอย่างนึงอาชาอิรอก็ไปอีกอย่างนึงซูฟีตะริกัตก็แตกออกเป็นหลายก๊กหลายตะริกัตใช่มั้ยก็ไปกันปัญหาก็คือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างก็อ้างว่าความเชื่อของพวกเขาแนวทางของพวกเขาคือทางรอดปลอดภัยแล้วรอดจริงไหมนั่นคือสิ่งที่พวกเขาอ้างชีอะห์ก็บอกของเขารอดซูฟีตาริกัตก็บอกเอ้ยของเขาสิรอดในกลุ่มไหนต่อกลุ่มไหนก็บอกว่าเฮ้ยของเขาจะรอดไอ้นี่ไอ้จะรอดแต่มันไม่ได้เขียนคำว่ารอดแล้วมันรอดมันจะรอดเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าความเชื่อของคนกลุ่มไหนที่จะรอดพ้นจริงๆนบีก็ให้มาตรฐานตรวจสอบนบีบอกแตกออกเป็น73กุลลุฮุมฟินนาร์ทั้งหมดลงนรกหมดอิลลาลิวาฮิดะมีหนึ่งเดียวที่รอดกอลูมันฮียารอซูลลอฮ์มันฮียใครกันท่านนบีหนึ่งเดียวที่รอดซอฮาบะถามแปลกไหมซอฮาบะไม่ได้ถามว่าไอ้72ที่ไม่รอดเป็นใครนบีเปล่าซอฮาบะถามถึงหนึ่งเดียวที่รอดเป็นใครแล้วเราเนี่ยเราอยากจะรู้หนึ่งเดียวที่รอดหรือเราอยากจะรู้72ซอฮาบะเขาอยากรู้หนึ่งเดียวที่รอดแล้วเราอยากรู้อันไหนอยากรู้หนึ่งเดียวที่รอดเพื่อที่เราจะได้เป็นกลุ่มชนที่รอดด้วยใช่ไหมเพราะงั้นถ้าใครอยากรอดอยากมีอะกีดะห์ที่ปลอดภัยฟังที่ท่านนบีได้ให้คำตอบไว้ซอฮาบะห์ถามว่ามันฮียารอซูลุลลอฮ์หนึ่งเดียวที่รอดนี่เป็นใครหรือท่านนบีท่านนบีบอกว่ามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคือกลุ่มที่เชื่ออย่างที่ฉันและซอฮาบะห์ของฉันได้เชื่ออยู่ใครก็ตามที่เขาเชื่ออย่างที่นบีและซอฮาบะเชื่อนั่นคือหนึ่งเดียวที่รอดแต่นี่ปัญหาว่านบีบอกว่ามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีฉันและซอฮาบะของฉันได้เชื่อทำไมต้องมีซอฮาบะมาเกี่ยวข้องด้วยเอาเชื่อเหมือนนบีแล้วยังไม่รอดหรือต้องเหมือนนบีและซอฮาบะด้วยพี่น้องสงสัยไหมทำไมซอฮาบะถึงต้องมาเป็นตัวแปรในคำตอบที่นบีได้ให้ไว้เพราะอันเนื่องมาจากว่าอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแต่ละยุคเนี่ยมีคนรุ่นไหนล่ะอุมมะของนบีรุ่นไหนล่ะที่ได้เรียนจากนบีโดยตรงที่เข้าใจเรียนรู้ได้ยินได้ฟังได้แลเห็นจากนบีโดยตรงใครเราเหรอไม่ใช่แล้วคนยุคไหนอ่ะก็ซอฮาบะของท่านนบีเพ
พราะซอฮาบะของท่านนบีเป็นชนยุคแรกอยู่ในเหตุการณ์ที่อัลกุรอานลงได้รู้ได้เห็นได้เรียนจากนบีโดยตรงเพราะฉะนั้นการที่บางคนประกาศว่ายึดเอากิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์หลายกลุ่มก็ประกาศนี่เอากุรอานและหะดีษนี่กลุ่มไหนล่ะไม่เอากุรอานและหะดีษประกาศไหมแต่ละกลุ่มต่างก็ประกาศว่าเอากุรอานและหะดีษปัญหาว่าเอากุรอานและหะดีษแล้วทำไมมันถึงแตกเป็น73ล่ะก็ไอ้ใน73น่ะต่างก็ประกาศว่าเอากุรอานและหะดีษเพราะงั้นแค่ประกาศว่าเอากุรอานและหะดีษเนี่ยและก็ไปเข้าใจกันเอาเองน่ะแตกก๊กแตกเหล่าเนี่ยนั่นมันคือทางรอดเข้าใจกันเอาเองคือทางรอดเหรอไม่ใช่เพราะงั้นมันมีตัวอย่างเนี่ยของชนในยุคอดีตซึ่งอยู่ในยุคต้นนะในยุคซะลัฟนะชนยุคตาบีอีนที่ชนทันเจอกับซอฮาบะห์นะทันเจอกับซอฮาบะห์เริ่มมีอะกีดะห์ที่เพี้ยนทำไมอ่ะเพราะคนพวกนี้ไม่เอากุรอานและหะดีษไม่ใช่เอากุรอานและหะดีษเอาแล้วเพี้ยนไปได้ยังไงเอาเราไปดูสิหะดีษบทแรกในซอฮีฮ์มุสลิมที่เล่าถึงเหตุการณ์จุดกำเนิดของกลุ่มกอดารียะห์กลุ่มกอดารียะห์นี่เป็นใครกลุ่มกอดารียะห์มีในมะบัดอัลยูฮานีเป็นแกนนำคนกลุ่มนี้มีแนวคิดพิสดารมีอะกีดะห์พิสดารเชื่อแบบเลอะเทอะแบบพิสดารพวกเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กำหนดสิ่งใดไว้ล่วงหน้าและอัลลอฮฺไม่รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือกลุ่มกอดารียะห์ถามว่าพวกเขาไปเอาความเชื่ออย่างนี้มาจากไหนหะดีษในซอฮีฮ์มุสลิมที่รายงานเรื่องราวของคนพวกนี้เล่าให้ฟังจากยะห์ยาบินยะมาร์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออับดุรฮ์มานอัลฮิมัยรีเล่าให้ฟังว่าที่เมืองบัสรอห์เนี่ยในมะบัดอัลยูฮานีกับพวกมีความคิดที่ผิดเพี้ยนในเรื่องของกอฎอกอดาร์บอกอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดอะไรไว้ล่วงหน้าอัลลอฮ์ไม่รู้ล่วงหน้าว่าอันนั้นอัมรออูนูฟุนว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นความรู้ของอัลลอฮ์ตามหลังเหตุการณ์ทำไมอ่ะเขาเอาความรู้อย่างนี้มาจากไหนพวกนี้ทำไมยักรออูนัลกุรอานพวกนี้อ่านกุรอานเอาอ่านกุรอานแล้วหลงทางได้ยังไงอ่ะยักรออูนัลกุรอานวะยะตะกัฟฟะรูนามินฮุอ่านกุรอานแล้วก็วินิจฉัยวิเคราะห์กุรอานเอาเองนี่ไงคือปัญหาอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์วินิจฉัยกุรอานเองเพราะงั้นมันก็ได้แนวคิดพิสดารจากการวิเคราะห์เองวิจัยเองเพราะงั้นถึงบอกว่า72กลุ่มที่บอกว่าไม่รอดน่ะไม่ใช่กลุ่มคนที่เขาไม่เอากุรอานนะเอาเขาไม่เอาหะดีษไหมเอาแต่ปัญหาก็คือเอากุรอานและหะดีษมาเข้าใจเอาเองมันก็ได้แนวคิดคนนี้คิดเข้าใจอย่างนี้คนนี้คิดไปอย่างนั้นคนนั้นเข้าใจแบบนี้คนนี้เข้าใจไปอย่างนั้นเพราะงั้นไอ้วิธีการอย่างนี้อะกีดะห์ที่คิดเอาเองสาเองว่าเองเข้าใจกุรอานเอาเองถึงแม้จะยึดกุรอานและหะดีษรอดไม่รอดไม่รอดเพราะงั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกแนวทางของกลุ่มรอดว่ายังไงมาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคืออย่างที่ฉันและบรรดาซอฮาบะห์ของฉันได้เชื่ออยู่เพราะงั้นอยากจะรู้ว่ามันใช่ไม่ใช่มันจริงไม่จริงมันถูกมันผิดมันจริงมันเท็จอย่างไรไปดูสิว่าซอฮาบะห์เขาเชื่อกันอย่างไรเพราะงั้นเอากุรอานและหะดีษและเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์มาด้วยถามว่าซอฮาบะห์เขาเชื่อกันไปยังเชื่อแล้วจบยังเขาจบแล้วและที่สำคัญเขาจบอย่างปลอดภัยใช่ไหมที่นบีให้การรับรองเหล่าซอฮาบะของท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาซอฮาบะที่เป็นมุบัชชารูนบิญญันนะ
เป็นกลุ่มชนที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์เพราะงั้นอยากไปสวรรค์ไหมล่ะอยากเอาแล้วอักีดาของชาวสวรรค์เป็นยังไงใครบ้างที่ท่านรอซูลรับรองพวกเขาว่าเป็นชาวสวรรค์ก็ในหมู่ซอฮาบะห์ของนบีใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคอลีฟะห์ทั้งสี่อับูบักอุมารอุสมานอาลีเพราะงั้นอยากจะรู้ว่าอะกีดะห์ของชาวสวรรค์เป็นไงไปดูอบูบักรเชื่อยังไงไปดูอุมัรเชื่อยังไงอุสมานเชื่อยังไงอาลีเชื่อยังไงซอฮาบะห์คนอื่นที่นบีรับรองเชื่อยังไงเพราะงั้นถึงบอกว่าเราเนี่ยมีหน้าที่เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพราะถ้าเราใช้ความคิดความเห็นของเรามันก็แตกเหล่าแตกกอแตกเหล่าแตกกอที่นบีบอกว่าแตกออกเป็นเท่าไหร่73ใน73มีรอด1เดียวเพราะงั้นเราอยากจะรู้ว่าอะกีดะห์ของเราเนี่ยมันจะรอดไม่รอดก็ดูสิตรงกับซอฮาบะห์มั้ยซอฮาบะห์เขาเชื่อกันอย่างนี้มั้ยแต่พวกเราน่ะคนรุ่นหลังน่ะอะเลมเยอะแล้วก็คิดเยอะใช่ป่ะเอาเหตุเอาผลคนยุคหลังเนี่ยต้องเอาเหตุเอาผลนะต้องเอาเหตุเอาผลเพราะงั้นพอเอาเหตุเอาผลเอาทัศนะไปแจมแต่ละคนก็กูว่างี้แต่ละคนก็ว่างั้นล่ะแต่ละคนก็ว่างั้นแต่ละคนก็แตกเหล่าแตกกอกันไปนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เชื่อยังไงก็ได้ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าล่ะพอแล้วพอหรือยังไม่ได้ต้องเชื่อแล้วก็เชื่ออย่างถูกด้วยยังไงล่ะทำไมอ่ะก็เพราะในหมู่ความเชื่อมันมีทั้งความเชื่อที่ถูกและความเชื่อที่ผิดมันไม่ได้หมายความว่าทุกความเชื่อถูกหมดเอาว่าได้ยังไงเนี่ยไปว่าเขาผิดเราว่าเองเหรอก็นบีพูดให้ฟังอ่ะมันมี72กับมันมี1ไอ้72น่ะไม่รอดนรกเอาว่าพาพวกลงนรกอีกแล้วเราพูดเหรอไม่ใช่นบีบอกให้ฟังเข้าใจมั้ยล่ะเพราะงั้นในความเชื่อทั้งหลายเนี่ยมันมีความเชื่อที่รอดและความเชื่อที่ไม่รอดมีความเชื่อที่ถูกแล้วก็มีความเชื่อที่ผิดแล้วเราจะเอายังไงจะกลับไปหาอัลเลาะห์เอายังไงที่บางคนมักง่ายเหลือเกินเนี่ยกับชีวิตที่บางคนบอกเฮ้ยเชื่อไปเถอะวันกิยามะห์รู้กันผมบอกคำพูดอย่างนี้เนี่ยมันถูกครึ่งเดียวทำไมฮะวัดกิยามัตรู้ไหมใครเชื่อถูกเชื่อผิดรู้เพราะความเชื่อทั้งหมดจะถูกตรวจสอบวัดกิยามัตนะรู้ใครเชื่อถูกเชื่อผิดแต่พอถึงวันนู้นน่ะมันไม่มีดุนยาให้เราย้อนกลับมาเชื่อใหม่ไม่มีไม่ต้องรอถึงวันนู้นหรอกเนี่ยแค่ออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยจบแล้วออกจากดุนยาไปแล้วนะจบแล้วมันเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการรอคอยรอการตรวจสอบใช่ไหมรอวันกิยามะห์รอการตรวจสอบแต่ปัญหาว่าแล้วทำไมเราไม่ตรวจสอบกันตอนนี้ก่อนเพราะถ้าออกจากดุนยาไปแล้วมันถอยหลังไม่ได้เราไม่ได้มีความเชื่ออย่างคนฝั่งคะนูนที่เขาเชื่อเวียนว่ายตายเกิดตายไปแล้วกลับมาเกิดตายตายแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วไม่ได้เชื่ออย่างพวกนั้นเห็นไหมหรือชีวิตของเรามันเดินหน้าเพราะงั้นพอออกจากดุนยาไปแล้วมันถอยกลับมาเชื่อใหม่ได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นมันต้องเอาเชื่อถูกตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะออกดุนยาไปเนี่ยเอาความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยเอามาใส่ตัวก็ทำยังไงก็เรียนรู้ว่าอันไหนนบีสอนยังไงซอฮาบะห์เขาเชื่อยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละและเชื่ออย่างเดียวพอยังแต่เป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องแรกเลยทำไมอ่ะเพราะในเรื่องของความเชื่อหรือในเรื่องของอะกีดะห์หรือในเรื่องอีมานเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่นบีมาสอนเป็นสิ่งแรกที่นบีมาสอนถามว่านบีมาประกาศอิสลามนบีสอนอะไรก่อนฮะสอนให้ทำก่อนหรือสอนให้เชื่อก่อนสอนให้เชื่อก่อนแล้วก็สอนให้เชื่ออย่างถูกด้วยใช่ไหมนบีส่งมูอาซบินยาบันไปประกาศอิสลามที่เยเมนที่เยมัน
นบีก็สั่งมูอาซเอ้ยฟัลยะกุลเอาอะลามาตะดูฮูมูอาซเอ้ยสิ่งแรกที่ท่านจะต้องไปบอกกับพวกเขาไปบอกอะไรไปบอกให้เขาทำก่อนละหมาดก่อนไม่ใช่บวชก่อนสกาดก่อนไปฮัจญ์กันก่อนไม่ใช่ไปบอกเขาว่าไงไปบอกให้เขาเชื่อศรัทธาในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องซะก่อนพอเขาเชื่อแล้วมูอาซไปบอกเห็นไหมมันมีขั้นตอนเพราะงั้นเวลานบีมาประกาศอิสลามเริ่มแรกของท่านนบีก็ทำยังไงนบีทำไงนบีสอนให้ล้างความเชื่อสกปรกออกให้หมดเอาออกให้หมดไม่ได้แปลว่าเพราะก่อนที่นบีจะมาประกาศอิสลามเนี่ยแต่ละคนต่างก็มีความเชื่ออยู่เชื่อคนละทางสองทางพอนบีมาประกาศอิสลามนบีสอนอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยให้เอาอัลลอฮ์ไปบวกกับความเชื่อสกปรกไม่ใช่เพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่ากะลิมาตุตเตาฮีดหรือถ้อยคำเตาฮีดเนี่ยคืออะไรถ้อยคำแห่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนให้ล้างออกให้หมดไอ้ที่อยู่ในใจที่เชื่อว่าเป็นอิลาเอาออกให้หมดเพราะมันไม่ใช่อิลาลาอิลาฮะเอาออกเมื่อหัวใจใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วอิลลัลลอฮ์ยืนยันในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และใสสะอาดไม่มีอย่างอื่นแล้วลาอิลาฮะเพราะขจัดออกไปหมดแล้วใช่ไหมเพราะงั้นเมื่อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อเริ่มแรกและก็เป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบในวันนู้นในวันกิยามัตไปวันกิยามัตเนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์จะถูกสอบอะไรก่อนเราเนี่ยเคยท่องจำกันมาสิ่งแรกที่จะถูกสอบในวันกิยามัตคือเรื่องละหมาดใช่ไหมเอาวะลูมายูฮาซาฮูบินอับดุมิรับบิฮิยามันกิยามะอัสซอลาบ่าวจะถูกสอบเป็นสิ่งแรกในวันกิยามัตคือเรื่องละหมาดอ้าวแล้วมันไม่ใช่เหรอแล้วมันไม่ใช่เหรอใช่แต่นั่นในเรื่องอิบาดะอิบาดะที่นบีมาสอนน่ะหลายอย่างบวชละหมาดซะกาตฮัจญ์การทำความดีอื่นๆเยอะแยะในเรื่องภาคปฏิบัตินบีน่ะมาสอนเยอะและไอ้ภาคปฏิบัติเรื่องแรกที่จะถูกสอบคือเรื่องละหมาดแต่ก่อนที่จะสอบเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องละหมาดสอบเรื่องอะไรก่อนเรื่องอะกีดะห์ก่อนเรื่องความเชื่อก่อนพอเรื่องความเชื่อผ่านก็ไปดูในเรื่องภาคปฏิบัติเพราะงั้นเนี่ยสำคัญที่สุดณวันนี้ในการเรียนอัลอิสลามในการเรียนอิสลามเริ่มต้นสำคัญที่สุดคือเรียนรู้ศรัทธาในเรื่องของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องเนี่ยสำคัญและเราก็จะต้องเอาสิ่งสำคัญอันนี้กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยแต่ปรากฏว่าในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเชื่อสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยยักสะเปะสะปะกันไปกันคนละทางสองทางเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยนะไปกันคนละทางสองทางเพราะผมเคยถามเอ้าลองโยนคำถามไปถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์อยู่นะอัลลอฮ์อยู่ในใจอัลลอฮ์อยู่นะอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนสำคัญที่สุดเนี่ยไปกันคนละทางสองทางแล้วถามว่าเรื่องอย่างเงี้ยซอฮาบะห์เขาไม่เคยเชื่อกันเลยหรือแล้วเขาเชื่อยังไงเห็นไหมเขาไม่เคยเชื่อกันเลยเหรอเขาเชื่อแล้วเขาเชื่อกันยังไงแต่พวกเรานี่มาถกกันเลยเฮ้ยเธอบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์อยู่บนอารัชนี่เขาเท่ากับให้ทิศอัลลอฮ์กำหนดสถานที่ให้อัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยถ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ประทับเฮ้ยอัลลอฮ์สถิตเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอัลลอฮ์มีก้นไหมเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพวกเราเริ่มตกลงเนี่ยเราจะเรียนรู้จักอัลลอฮ์หรือเราจะเรียนวิจารณ์อัลลอฮ์ก็อะกีดะห์ที่มันเริ่มเพี้ยนๆเริ่มแป่งๆนี่ก็เพราะไอ้ความชาญฉลาดผิดที่อ่ะใช้สมองปัญญาเนี่ยผิดที่เพราะงั้นเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วก็ตามแค่นั้นแหละไม่ได้ยากใช่ป่ะเอ้าพอมาดูในเรื่องของอิบาดะห์เพราะในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยถามว่าจะทำยังไงก็ได้ใช่ไหมได้ไหมไม่ไม่ไ
พราะงั้นเราไปดูในอัลกุรอานกุรอานจะมีคำสั่งหลักๆฮะเช่นคำสั่งอะไรอากีมิศอลาใช้ให้ละหมาดในอัลกุรอานจะมีคำสั่งหลักใช้ให้ละหมาดแต่ในอัลกุรอานบอกรายละเอียดวิธีการไหมว่าจะต้องรุกเกาะยังไงสุญูดยังไงจะอ่านยังไงอะไรตรงไหนยังไงบอกไหมเปล่าไม่ได้บอกแล้วรู้ได้ยังไงทุกวันนี้เราละหมาดกันยังไงอ๋อก็เพราะนบีมาอธิบายวิธีการให้รู้ก็ถูกถ่ายทอดไปกานายัฟตะติฮุสศอลาตะบิตักบีรเริ่มละหมาดด้วยตักบีรนะวะยัคตะติมุสศอลาตะบิตัสลีมสิ้นสุดการละหมาดด้วยการให้สลามนะใช่ไหมอ้าวแล้วก็เวลายกมือตักเบสจะเอามือไปไว้ตรงไหนอะไรยังไงช่วงไหนอะไรยังไงแจงรายละเอียดเพราะงั้นในภาคอิบาดะมีต้นแบบไหมมีอ้าวจะบวชจะละหมาดจะสกาดจะฮัจญ์ทำความดีอื่นๆถามว่านบีมาสอนครบไหมในเรื่องของอิบาดะหรือยังขาดบรรดาซอฮาบะเขาเชื่อเขาทำกันครบไหมในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องอิบาดะห์เขาทำกันครบไหมหรือยังขาดเอาแล้วถ้าพวกเราทำโดยไม่มีต้นเรื่องจากนบีจากซอฮาบะห์ล่ะเพราะมันขาดหรือพวกเราเลยต้องมาคิดใหม่ทำกันใหม่ฮะเพราะนบีสอนไม่ครบซอฮาบะห์เชื่อไม่ครบทำไม่ครบหรือก็ชาวสวรรค์น่ะใช่ไหมซอฮาบะที่นบีรับรองมุบัชชารูนบินยันนะเป็นชาวสวรรค์นะเพราะงั้นมันพอแล้วอย่างที่พวกเขาได้เชื่ออย่างที่พวกเขาได้ทำไอสิ่งที่มันเกินเลยจากที่พวกเขาได้เชื่อจากที่พวกเขาได้ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายไม่ใช่สิ่งดีเพราะงั้นอับดุลลาห์อิบนุอุมัรจึงบอกว่ามันเป็นอุตริแม้ว่าบรรดาผู้คนจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วแต่เพราะนบีไม่รู้เรื่องเพราะถ้าเป็นสิ่งที่ดีบรรดาซอฮาบะห์นะชาวสวรรค์เขาขนขวายทำไปก่อนเราแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรเนี่ยเราจะรอดปลอดภัยอ่ะหน้าที่ของเราคืออะไรอิตตะบิอูเพราะงั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงตามวะลาตับตะดิอูแต่อย่าไปคิดใหม่ทำใหม่ฟะกอตกูฟีตุมันพอแล้วพอแล้วอย่างที่นบีสอนกับซอฮาบะอย่างที่ซอฮาบะเขาได้เชื่อและเขาได้ทำใช่ไหมแต่ปัญหาว่าในสังคมของเราเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งแย้งไหมแย้งในเรื่องอะไรบ้างทั้งในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของความเชื่อและในเรื่องของอิบาดะห์มีข้อขัดแย้งมีข้อถกเถียงว่าเอ็มจะเอาเอ็มจะเอาอย่างนี้เอ็งอะถูกข้าผิดข้าถูกเอ็งผิดนะใช่ไหมมีถกเถียงไหมบางคนก็บอกกูเบื่อแล้วเกินมาเลยแม่งทะเลาะกันอย่างนี้กูไม่เอาไม่ยุ่งกับมึงแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมบางคนก็เลยนะหากลุ่มใหม่ดูที่กลุ่มไหนที่เขาไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเบื่อคนเบื่อคนมันยุ่งอะไรกับคนล่ะใครเขาจะทะเลาะกับใครใครเขาจะมีปัญหากับใครหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราคือการเรียนรู้อะกีดะห์อย่างถูกต้องเรียนรู้อิบาดะห์อย่างถูกต้องใครจะทะเลาะใครทำไมอ่ะจะเกาะชายตบใครไปสวรรค์เหรอฮะเออไปได้ไหมอาศัยได้ไหมอ่ะเวลาผมเคยพูดเนี่ยเขาบอกไอ้ขัวเนี่ยปากไม่ดีว่าเราปากไม่ดีแล้วเวลาผมพูดเนี่ยผมมักจะเปรียบไปเห็นภาพผมบอกว่าในศาสนาอื่นพอลูกเขาเข้าสู่วัยใช่ไหมเขาก็จะบวชลูกนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยทำไมอ่ะเพราะอยากเกาะชายพระเหลืองไปสวรรค์เขาอ่ะอะกีดะห์ของเขาอ่ะอยากเกาะชายพระเหลืองไปสวรรค์และของเราอ่ะ
ไปสวรรค์ด้วยสีผ้าของเขาเกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ของเราเกาะเอาผ้าอะไรสีอะไรผ้าเขียวเอาผ้าเขียวไปสวรรค์หรือเอาชายโต๊บเกาะชายโต๊บท่านครูเกาะชายโต๊บอิหม่ามหรือเกาะชายโต๊บใครก็เพราะอันเนื่องมาจากว่ามันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งในซุนันอิบนุมาญะห์ในซุนันอิบนุมาญะห์บอกว่ามีคนอยู่3จําพวกที่จะให้ชะฟาอะห์ให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นได้ในวันกิยามะห์1อัมบิยาคือบรรดานบีนบีใครนบีมันนบีของเราคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดจะให้ชะฟาอะห์มั้ยให้ไหมให้นบีมูฮัมมัดให้ชะฟาอะห์ให้ความช่วยเหลือกับอุมมะห์ของท่านใช่ไหมเราก็อ่านหะดีษกันอยู่หลายเรื่องหลายกรณีหลายบทเช่นหะดีษเกี่ยวกับเรื่องวันนู้นนบีจะคอยอุมมะห์ของฉันมาทางนี้นะบรรดาผู้คนก็จะกรูไปหานบีจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเดินถอยหลังไปหานบีแล้วก็ถูกกันออกไปไม่ให้เข้าหานบีนบีก็บอกอุมมะตีอุมมะของฉันจะมีเสียงบอกกับนบีว่ามุฮัมมัดลาตะดรีมาซาอะฮดะซูบะดักมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกว่าหลังจากเจ้าจากพวกเขามาแล้วเนี่ยพวกเขาทำอุตริอะไรในศาสนาขึ้นบ้างนะเพราะงั้นอยากได้ชะฟาอะห์อยากได้ความช่วยเหลือจากท่านนบีก็อย่าทำในสิ่งที่มันเกินเลยจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัญหาก็คือหะดีษบทเนี้ยบอกในวันนู้นวันกิยามะห์เนี่ยคน3จําพวกจะให้ชะฟาอะห์แก่คนอื่นได้1คือใครอัมบิยาบรรดานบี2ชูฮาดาคนที่ตายชะฮีดคนที่ตายชะฮีดแล้วก็3อุลามะบรรดาอุลามะบรรดาอุลามะคนเดียวเขาเรียกอาลีมุนนะอาเลมคนอาเลมพอหลายคนเรียกอุลามะปัญหาว่าหะดีษบทนี้นี่ซอฮีหะไหมถูกต้องไหมถ้าหะดีษนี้ถูกต้องอ๋อเราจะได้เกาะชายตบชายสรงโต๊ะครูไปสวรรค์ขอไปด้วยแหมเกาะอุลามะไปหะดีษนี้ถูกต้องไหมปรากฏว่าหะดีษบทนี้มันมีปัญหามันถูกวิชาวิจารณ์มันเป็นหะดีษดออีฟมันเป็นหะดีษดออีฟเพราะงั้นเกาะอุลามะไปสวรรค์ได้ไหมปัญหาก็คือว่าตัวอุลามะเนี่ยได้สวรรค์หรือยังเจ้าตัวน่ะเขาตอบได้ไหมว่าเขาได้สวรรค์หรือยังฮะแล้วอุลามะทุกคนเนี่ยรอดทุกคนแล้วใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่เพราะงั้นอุลามะก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองรอดหรือไม่รอดฮะตัวเองจะได้เป็นชาวสวรรค์หรือไม่ใช่ขนาดเขามีความรู้นะเขาก็ยังบอกไม่ได้ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วก็เราจะไปเกาะเพราะงั้นเวลาจะไปเกาะให้ถูกคนจะไปเกาะอะไรอ่ะไปเกาะอะไรอ๋อเกาะความรู้ที่เขาถ่ายทอดไม่ได้แปลว่าอุลามะว่าแล้วเอาได้หมดฮะว่าแล้วเอาได้หมดไม่ใช่มองงั้นเอาเราไปดูในสภาวะที่มันเกิดความขัดแย้งถามว่าเรื่องความเชื่อขัดแย้งไหมแย้งเรื่องอิบาดะห์แย้งไหมแย้งทั้งเรื่องเชื่อทั้งเรื่องธรรมน่ะมันโอ้ขัดแย้งกันตัวเอาตรงไหนวะเนี่ยอันไหนว่ารอดวะเฮ้ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะในซูเราะห์อันนิสาอายะที่59อัลลอฮ์ว่าไงฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดก่อนหน้าที่อัลลอฮ์จะพูดถึงเรื่องขัดแย้งเนี่ยอัลลอฮ์พูดเรื่องอะไรมาก่อน
อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์บอกนะอัติอุลลอฮ์วะรอซูลอัติอุลลอฮ์วะอัติอุรอซูลเห็นไหมอัติอูเป็นคำสั่งอัติอุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่ออัลลอฮ์วะอัติอุรอซูลพวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่อรอซูลทำไมอายะห์นี้เนี่ยไม่ใช้อักษรวาวที่เชื่อมประโยคคืออัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่าอะติอุลลอฮะวะรอซูลาพวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้ใช้คำว่าและเชื่อมประโยคตออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลอัลลอฮ์ไม่ได้พูดอย่างนี้แต่อัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกอะติอูอะติอุลลอฮ์วะอาติอุรรอซูลข้างหน้าคำว่าอัลลอฮ์มีคำว่าอาติอูข้างหน้าคำว่ารอซูลมีคำว่าอาติอูทำไมต้องใช้ย้ำสองคำด้วยอาติอูแปลว่าอะไรแปลว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่ออัลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่อรอซูลทำไมต้องใช้คำนี้ถึงสองคำเพราะการตออัตต่ออัลลอฮ์การตออัตต่อรอซูลคนละสถานะตออัตต่ออัลลอฮ์ในสถานะที่อัลลอฮ์เป็นอิลาห์อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าตออัตต่อท่านรอซูลในสถานะที่ท่านเป็นรอซูลมันเทียบเท่าไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นอัลลอฮ์สั่งเนี่ยอะติอูพวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่อรอซูลสั่งใครบ้างทั้งหมดไหมหรือยกเว้นคำว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่อรอซูลเอ้ยตออัตต่ออัลลอฮ์กล่าวแรกก่อนแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงตออัตต่อรอซูลสั่งใครบ้างผู้นำอยู่ในคำสั่งนี้ไหมผู้นำมุสลิมอยู่ในคำสั่งอะติอูไหมอยู่ผู้ตามล่ะอยู่ในคำสั่งไหมอยู่แปลว่ามุสลิมทุกคนน่ะถูกสั่งให้ตออัตต่ออัลลอฮ์ถูกสั่งให้ตออัตต่อรอซูลไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามผู้นำก็ต้องอยู่บนบรรทัดฐานของการตออัตต่ออัลลอฮ์อยู่บนบรรทัดฐานของการตออัตต่อรอซูลไม่ได้สั่งเลยเฮ้ยมะมุมจงตออัตต่ออัลลอฮ์ตออัตต่อรอซูลอิหม่ามไม่ต้องไม่ใช่อิหม่ามก็ต้องอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันทั้งมะมุมทั้งอิหม่ามก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลในการยึดถือศาสนาเหมือนกันด้วยกันไม่ใช่ฉันกลับเองไม่ต้องกลับทุกคนมีหน้าที่ต้องกลับไปยึดเอาคำสอนจากอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกันใช่ไหมเพราะงั้นเราดูขึ้นต้นอะติอุลลอฮะวะอะติอุรรอซูลพอถัดมาวะอูลิลอัมริมิงกุมไม่มีคำว่าอะติอูอยู่ข้างหน้าคำว่าอูลิลอัมรแล้วอูลิลอัมรเป็นใครที่เรามาแปลว่าและผู้นำเวลาแปลนี่จงตออัตต่ออัลลอฮ์จงตออัตต่อรอซูลและบรรดาผู้นำเราบอกว่าตออัตต่ออัลลอฮ์กับตออัตต่อรอซูลน่ะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะตออัตต่ออัลลอฮ์ในสถานะที่พระองค์ทรงเป็นอิลาห์ตออัตต่อรอซูลในสถานะที่ท่านเป็นรอซูลอ้าวแล้วต้องตออัตต่อผู้นำไหมแล้วตออัดยังไงในสถานะไหนปัญหาว่าผู้นำต้องอยู่ภายใต้การตออัดต่ออัลลอฮ์ตออัดต่อรอซูลไหมแล้วใครคือวะอูลิลอัมริมิงกุมคำว่าวะลียุลอัมรไม่ใช่อิหม่ามนำละหมาดไม่ใช่อ้าวแล้วใครเหนือกับอิหม่ามนำละหมาดบ้านเราเป็นใคร
ะรู้ว่าเป็นใครนะดูอย่างนี้คำว่าวาลียุลอัมรคนที่มีอำนาจในการปกครองแล้วก็สามารถที่จะสั่งให้เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาได้ออกคำสั่งประหารชีวิตออกคำสั่งตัดมือออกคำสั่งเคี่ยนมึงทำสินะมีอำนาจในการสั่งการสามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอิสลามนั่นแหละคนที่มีอำนาจเอาสั่งจำคุกสั่งขังเอาสั่งประหารชีวิตสั่งตัดมือเอาสั่งโบยสั่งวะอูลิลอัมริมิงกุมคือคนอย่างนี้คนที่มีอำนาจในการปกครองแล้วใครล่ะใครล่ะหาเจอยังอ่ะเมื่อกี้อิหม่ามสุเราใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเหนือจากอิหม่ามสุเราใช่ไหมเอ๊ะเป็นใครวะ อ้าวเอาอ่านต่อไปอ่านต่อไปอัลลอฮ์ว่าไงฟาอินตานาซะอะตุมฟีชัยอินฟาอินตานาซะอะตุมฟีชัยอินและหากพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดก็ตามฟีชัยอินเราเรียกเป็นคำนักกิรอคือไม่ได้เจาะจงว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ฟีชัยอินเรื่องใดๆก็ตามถ้าพวกเจ้าขัดแย้งกันตานาซะอะว่าอย่างนี้มึงว่าอย่างนั้นวันนั้นว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้วันนี้ฟารุดดูหูเอาเรื่องที่ขัดแย้งกันเนี่ยกลับไปกลับไปไหนอิลลอฮิวะรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลกลับยังไงสอนให้กลับไปไหนให้สอนให้กลับไปหาผู้นำอัลลอฮ์สั่งให้กลับไปหาผู้นำหรือกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลฮะทำไมอ่ะอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้กลับไปหาผู้นำเพราะบางครั้งผู้นำก็อยู่ในวงของความขัดแย้งอิหม่ามขัดแย้งกับมะมุมคนนู้นขัดแย้งกับคนนี้คนนี้ขัดแย้งทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นมะมูมไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ตามถูกสั่งให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลเพราะความถูกต้องมันอยู่ที่บทบัญญัติของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะงั้นกลับไปตรวจสอบดูซิว่าอัลลอฮ์ว่าไงนบีว่าไงใช่ไหมให้กลับไปนี่คือตัวบทจากกุรอานสำหรับคนที่ต้องการทางรอดท่ามกลางความขัดแย้งแล้วหะดีษของนบีว่าไงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลัยกุมบิตตออะลัยกุมบิตักวัลลอฮ์จำเป็นต่อพวกเจ้าจะต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ 3:40 เอาเหรอไม่บอกผมก่อนนี่ผมก็คุยปูพื้นฐานไปเรื่อยยังไม่ได้คำตอบเลยเนี่ยโอ้ไม่งั้นว่าจะเลิกสักตีสองนะฮะจะให้เลิกแหละอัลลอฮ์ยังเรายังไม่ได้คำตอบเลยนะอ่ะเดี๋ยวงั้นเพราะผมคุยไม่รีบร้อนเนี่ยว่าเราปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนเพราะว่าบางคนนี่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่บางคนนี่ยังไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่เห็นไหมเราก็คุยให้ปูพื้นฐานถึงไหนละไปดูหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีว่าไงนบีบอกว่าอะลัยกุมบิตักวัลลอฮ์จำเป็นต่อพวกเจ้าทั้งหลายนบีสั่งใครเราด้วยไหมหรือสั่งเฉพาะซอฮาบะไม่เกี่ยวกับเราอุมมะของท่านทั้งหมดเราด้วย
นบีสั่งเราด้วยจำเป็นต่อพวกท่านทั้งหลายจะต้องตักวาต่ออัลลอฮ์คำว่าตักวาต่ออัลลอฮ์นี่แปลว่าไงแปลว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตนทั้งความเชื่อและการปฏิบัติให้มันอยู่ในกรอบเดี๋ยวมันจะถลำเลยกรอบของอัลลอฮ์จะฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังตนให้อยู่ในกรอบเนี่ยตักวาต่ออัลลอฮ์วัสซัมอิวัตตออะและต้องเชื่อฟังและพักดีกับใครกับผู้นำที่เขากำชับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ผู้นำที่เขากำชับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์แต่ถ้าผู้นำที่ไม่ได้กำชับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์และรอซูลจำเป็นต้องตออัตไหมไม่ต้องเพราะอะไรเพราะอัตตออัตุฟิลมาอรูฟการตออัตนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติเท่านั้นเพราะงั้นถ้าเรื่องใดที่มันไม่เป็นไปตามบทบัญญัติใครหน้าไหนก็อย่าเพราะทั้งผู้นำทั้งผู้ตามต้องอยู่บนมาตรฐานการต่ออัตต่ออัลลอฮ์และรอซูลใช่ไหมเพราะงั้นถ้าในกรณีที่ผู้นำเขาสั่งกำชับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์และผู้นำคนนี้อัลลอฮ์ดำหัวหยิกมะขามข้อเดียวคนบ้านเราเรียกงั้นนะฮะนบีบอกว่าแม้ว่าคนที่เขาสั่งให้ต่ออัตต่ออัลลอฮ์เนี่ยเขาสั่งกำชับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์เนี่ยเขาจะเป็นอับดัลฮาบาชียันเป็นทาสเคยเป็นทาสแล้วก็เป็นชาวฮาบาชาอับิสเนียเอธิโอเปียนะเป็นไงอ่ะยิ้มเห็นแต่ฟันเนี่ยทำไมอ่ะเคยเป็นทาสไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเป็นทาสหรือไม่เป็นทาสถามว่าไอ้เรื่องที่เขาสั่งเขาพูดเนี่ยมันถูกไหมเพราะหน้าที่เราน่ะมันต้องตออัตอยู่แล้วเพราะงั้นพอเขากำชับให้ตออัตตอละตออัตตอรอซูลเราต้องน้อมรับเหมือนกันไอ้เด็กมันมาบอกเด็กมันมาเตือนไงเตือนให้เราอยู่ในกรอบของศาสนาเพราะมันไม่เตือนน่ะเราก็ต้องอยู่ในกรอบของศาสนาอยู่แล้วแต่บางครั้งเราอาจจะเอาเผลอไผลเพราะงั้นเขาบอกของถูกอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรับไหมรับเพราะเขาบอกหรือรับเพราะเขาถูกรับเอาความถูกต้องเห็นไหมวัสซัมวะตออับดาบาชียนนบีก็บอกต่อว่าไมยาอิชมิงกุมใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันซะยะรอเขาจะได้เห็นอิคติลาฟันกะซีรอนเห็นการขัดแย้งอย่างมากมายชะดีดันเห็นการขัดแย้งอย่างรุนแรงฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีเพราะฉะนั้นจำเป็นพวกท่านทั้งหลายจะต้องยึดซุนนะของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนัลมาดีและซุนนะของบรรดาคอลีฟาที่ปราดเปรื่องที่อยู่ในทางนำลงนบีสั่งให้ยึดอะไรเนี่ยเมื่อกี้เราอ่านกุรอานเวลาขัดแย้งทำไงกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลพอมาอ่านฮะดีษนบีว่าไงให้กลับไปยึดไปเอาซุนนะของท่านท่ามกลางความขัดแย้งให้เอาซุนนะของท่านไหนล่ะให้ตามผู้นำเอาผู้นำยังไงที่ถามใช่ไหมจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยต้องตามผู้นำยังไงก็ผู้นำที่เขายึดกิตาบุลลอฮ์และซุนนะไม่ใช่อะไรก็ได้ละถูกหรือผิดเพราะงั้นบางคนเนี่ยนะบางคนบอกเอ้ยจะกลับยังไงล่ะมันก็ต้องอาศัยอุลามะใช่ป่ะมันต้องให้อุลามะพาไปถามอุลามะคนไหนอ่ะคือถ้าอุลามะถูกทุกคนน่ะคว้าคนไหนก็ได้เอ้ยขอเกาะชายสารบันหน่อยจะกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูลกูไปไม่ถูกขอเกาะชายโต๊ะไปด้วยถ้าอุลามะถูกทุกคนน่ะเกาะคนไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วอุลามะถูกทุกคนไหมฮะเฮ้ยหน้าอย่างเงี้ยเราไปว่าอุลามะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูสิอัลลอฮ์
เพราะอย่างเราเนี่ยจะไปเทียบกับอุลามาโลกเราโอ้ยคนระดับเล่นหน้าอย่างเงี้ยนะคืออุลามะคืออุลามะนะเราต้องให้สถานะที่เหมาะสมที่เป็นจริงแก่เขาดูถูกเขาไม่ได้เกินเลยไปยกเขาเหนือมันก็ไม่ได้ต้องให้สถานะที่เป็นจริงแก่เขาทำไมอ่ะเอาอุลามะไปเทียบนบีได้ไหมไม่ได้เอาอุลามะไปเทียบซอฮาบะห์ได้ไหมก็ไม่ได้อุลามะก็คืออุลามะอะไรยังไงอ่ะผิดทั้งหมดไม่ใช่ถูกทั้งหมดไม่ใช่อุลามะมีถูกมีผิดเอาว่าเองเหรอผู้กรมอุลามะเองไม่ใช่นบีว่าไงอ่ะในการที่อุลามะเขาวินิจฉัยปัญหาใดๆก็ตามฟาอินอัซอบะถ้าถูกฟาละฮูอัจรอนี่เขาได้2ฟาอินอัคตออะถ้าผิดเขาได้1ถูกเนี่ยจากความมานะพยายามในการวินิจฉัยและผลของมันถูกถ้าผิดได้1ได้ในความมานะพยายามแต่ผลของมันไม่ถูกผิดได้1จากคำของนบีเนี่ยบรรดาอุลามะเอาไปวางเป็นกออีดะห์เป็นกฎในศาสตร์ของนักหะดีษว่าอุลามะนั้นมีทั้งถูกแล้วก็ผิดเพราะงั้นถ้อยคำของอุลามะรับทั้งหมดไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดไม่ได้รับเอาตรงที่ถูกและปฏิเสธเอาตรงที่ผิดเพราะงั้นท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสจึงบอกว่าคำของใครก็ตามยุคซวะยุตรอกเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้غير النبي صلى الله عليه وسلم นอกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คำของมนุษย์เอาก็ได้ไม่เอาเพราะงั้นอุลามะที่เขาอ้างอิงตัวบทหลักฐานอย่างถูกต้องหน้าที่เราคือเอาส่วนอุลามะที่เขาอ้างอิงไม่ถูกต้องหรือไม่ได้อ้างอิงมีทัศนะเฉยๆไงทิ้งเลยเหรอกองไว้ก่อนไม่ได้เหรอเพราะงั้นมันไม่ได้หมายความว่าอุลามาว่าแล้วหรือผู้นำว่าแล้วใครว่าแล้วเพราะงั้นบรรดาอะอิมมะเขาจึงให้เราเนี่ยสอบตรวจสอบเอาไปสอบกับอะไรอ่ะเอาคำของอุลามะเนี่ยเอาไปสอบไม่ใช่เขาพูดแล้วเอาได้เลยอุลามะพูดแล้วเอาได้เลยถูกทั้งหมดไม่ใช่อย่าไปเอาอุลามะไปตีเสมอนบีเพราะถูกทั้งหมดคือท่านนบีแล้วใครล่ะที่บอกให้เอาไปสอบก็อุลามะเองน่ะเขาบอกให้เอาไปสอบเช่นท่านอิหม่ามมาลิกีรู้จักอิหม่ามมาลิกีไหมอิหม่ามมาลิกบินอานัสเจ้าของมัซฮับมาลิกีอิหม่ามมาลิกีว่าไงฟันซุรุรอยีจงพิจารณาทัศนะของฉันที่ให้ไว้นะฟะมาอูวาฟิกุสซุนนะฟะคุซูฮูให้เอาไปสอบกับอะไรอ่ะให้เอาไปสอบว่าตรงกับซุนนะนบีไหมทัศนะของฉันเนี่ยมันตรงกับซุนนะนบีไหมเอาไปสอบถ้ามันตรงเอาแล้วฟะมาอยู่คอลิฟูแต่ถ้ามันไม่ตรงอ่ะมันขัดกับซุนนะนบีอ่ะวัดริบูรออีคว้างมันทิ้งไปคว้างทัศนะของฉันเนี่ยทิ้งไปใช่ไหมเพราะงั้นบรรดาอุลามะที่เขานำเสนอเราอ่านเราเรียนรู้และเราก็ต้องพิจารณาต้องกลั่นกรองเอาตรงที่เขาอ้างถูกเพราะงั้นผมถึงบอกว่าวันนี้นะไม่ใช่เอาฟัตวามาเป็นหลักฐานแต่ต้องพิจารณาหลักฐานในฟัตวาว่าที่บรรดาอุลามะเขาฟัตวาไว้เนี่ยเขาเอาอะไรเป็นหลักฐานแล้วหลักฐานนั้นถูกต้องยังไงอย่างเราเดี๋ยวไปพิจารณาเปล่าในหมู่อุลามะเขามีการตรวจสอบซึ่งกันและกันเห็นไหมอย่างเนี้ย
เรื่องปัญหาคิลาฟิยาเรื่องหนึ่งในแต่ละมัซฮับฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบาลีมัซฮับนี้ว่างี้มัซฮับนี้ว่างี้ต่างฝ่ายต่างอ้างหลักฐานแล้วถามว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบรรดาอุลามะเขาเอามาตรวจสอบไหมหลักฐานของแต่ละฝ่ายเอามาตรวจสอบไหมเอามาสอบแล้วเขาให้น้ำหนักไหมอันไหนรอเยอันไหนมาริวอันไหนมีน้ำหนักถูกต้องชัดเจนที่สุดให้น้ำหนักไหมเพราะงั้นเขาตรวจสอบกันมาแล้วกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเขาตรวจสอบกันมาแล้วเพราะงั้นเวลานำเสนอในปัญหาหนึ่งแกบรรดาผู้คนก็เอาในสิ่งที่ได้ถูกตรวจสอบแล้วบรรดาอุลามะเขาตรวจสอบแล้วอันนี้รอเยอันนี้มีน้ำหนักที่สุดเอาอันนี้มานำเสนอแกบรรดาผู้คนเพราะหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้และก็ใกล้ชิดความถูกต้องให้มากที่สุดเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องเอากลับไปถ้าวันนี้เราเชื่ออย่างที่นบีสอนและเราทำอย่างที่ชาวสวรรค์เขาได้ทำที่นบีรับรองว่าพวกเขาเป็นชาวสวรรค์เนี่ยแล้วมันไม่รอดอีกอ่ะใครถามว่าดิใครที่จะพาเรารอดปลอดภัยใครมีไหมมองงั้นต้องตั้งหลักให้ดีแต่บางครั้งเนี่ยไอ้การตะอัสซุปคนในปัจจุบันเขามักใช้คำว่ากินซุปไอ้คนนี้กินซุปบ่อยกินซุปและติดใจรสชาติจริงๆมันมาจากคำว่าตะอัสซุปภาษาอาหรับพวกเราก็มาแปลงเป็นคำว่ากินซุปตะอัสซุปมันแปลว่าอะไรตะอัสซุปมันแปลว่าคลั่งไคล้ฝักใฝ่ฝังหัวอย่างนี้นะคลั่งไคล้กับอุลามาคนนั้นฝังหัวกับอุลามะคนนี้งงไม่ฟังใครแล้วอันนี้แหละไม่อะไรใครแล้วต้องเนี่ยบางครั้งมันทำให้ลืมว่าอะไรถูกอะไรผิดคือจะถูกกูก็เอาจะผิดกูก็เอาเพราะไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอ่ะมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องของอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันเป็นพฤติกรรมของพวกยะฮูดและนอซอรอโดยเฉพาะพวกนอซอรอที่อัลลอฮ์ทรงตำหนิไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ว่าไงอิตตะคะซูอะห์บารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาห์คนพวกเนี้ยยึดบาทหลวงนักพจน์ของพวกเขาบาทหลวงว่าไงนักพจน์ว่าไงเอางั้นจะถูกจะผิดกูไม่รู้ล่ะเพราะงั้นพวกเขายึดบาทหลวงนักพจน์ประหนึ่งว่าเป็นร็อบเป็นอีลาห์นะอัรบาบัมมินดูนิลลาห์นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ป่ะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เราต้องตั้งสตินะเราไม่ใช่จะเกาะชายสระบันไม่ใช่จะเกาะชายโต๊บใครไปสวรรค์ขึ้นอยู่กับนี่อะกีดะห์ของเราเอาไปตรวจสอบอิบาดะห์ของเราเอาไปตรวจสอบเรียนรู้แล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ้าเขาสั่งให้เลิกอันนี้ถ้าเราบอกก่อนนะผมจะได้ตั้งหลักถูกยังมีเวลาสักนิดหนึ่งใครจะมีคำถามไหมครับเชิญครับนบีและซอฮาบะห์ทำยังไงหลังจากให้สลามแล้วละหมาดอะไรล่ะละหมาดฟัรดูนี่แหละผมก็ถามเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันก่อนนะเพราะอันเนื่องมาจากปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ย 1. เข้าใจปัญหาให้ถูกต้อง 2. เข้าใจหลักฐานให้ถูกต้องเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวตอบแล้วไม่แล้วนะเข้าใจกันไปคนละทางคือละหมาดซุนนะห์โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือต่างคนต่างทำใช่ไหมละหมาดซุนนะห์แต่ละหมาดฟัรดูก็ละหมาดพร้อมกับอิหม่าม
ในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นอิหม่ามนบีน่ะเป็นอิหม่ามเพราะงั้นนบีก็เป็นต้นแบบเวลาละหมาดเสร็จปั๊บนบีก็จะหันมาหาซอฮาบะห์พอให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์นบีก็จะหันหน้ามาหาซอฮาบะห์บางครั้งท่านหันซ้ายตะแคงซ้ายบางครั้งท่านตะแคงขวามีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวท่านก็บอกแล้วนบีทำไงนบีก็สอนให้ซอฮาบะห์กล่าวพอให้สลามเสร็จแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram แล้วก็ทำอย่างละ33 Subhanallah อย่าง33 Alhamdulillah Allahu Akbar อย่างละ33นี่คือตัวบทที่รายงานการกระทำของนบีและเหล่าซอฮาบะห์วิธีการคือต่างคนต่างทำใช่ไหมแต่ปัญหาที่ถามเวลาคนบ้านเราเดี๋ยวบ้านเราพอละหมาดเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัลฟาติฮะห์นำอัลฟาติฮะห์มะมูมก็ฮูตามอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนนำเสร็จแล้วอิหม่ามก็นำดุอามะมีนก็คอยตะคุบอามีน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 นี่แหละคือปัญหาล่ะมันเป็นปัญหาได้ยังไงล่ะก็คือการขอดุอาอิหม่ามนำขอดุอาแล้วมันเป็นปัญหาได้ยังไงดุอาไม่ดีโอ้ยเขาไม่ได้ว่าพุทโธนะโมภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเขาขอดุโอปัญหาว่าเวลานบีให้สลามแล้วเนี่ยนบีทำยังไงซอฮาบะห์เขาทำกันยังไงซอฮาบะห์ทำไงซอฮาบะห์ก็ทำอย่างที่นบีสอนให้ทำเพราะงั้นเราไม่เอาอย่างของนบีออกแล้วเอาอย่างของเราเข้าไปใส่แทนดุอาหมู่ดุอาหมู่ไม่ใช่ต่างคนต่างขอนะเพราะอิหม่ามเขาจะนำขอให้ไหมมะมูมอ่ะน่าสงสารขออะไรกูไม่รู้อ่ะกูคอยตะคุบอามีนอามีนอามีนกูไม่รู้อ่ะเพราะกูก็ขอเองก็ไม่เป็นเพราะว่าถ้าคนไม่เรียนซุนนะห์นี่น่าสงสารขอดุอาไม่เป็นอามีนเป็นอย่างเดียวอามีนกับศ็อลลัลลอฮ์คอยกระทุ้งอามีนกับศ็อลลัลลอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮ์ไม่ต้องเดศ็อลลัลลอฮ์ด้วยนะเดศ็อลลัลลอฮ์ปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่เอาของนบีออกแล้วเอาอย่างของเราสูตรสำเร็จอย่างของเราเอาเข้าไปใส่แล้วเราก็มาตะโกนถามไม่ดีเหรอขอดุอาแล้วของนบีละไม่ดีหรือถึงเอาออกทำไมถึงเอาของนบีออกล่ะคือถ้าอยากจะขอดูอาจะขอดูอาทำไงนบีแนะนะอยากจะขอดูอาก็ขอตาก็ตาขอที่ไหนอ่ะนบีบอกอักรบุมายากูนุนอับดุมิรับบิฮิฟาวาซายิดุนบ่าวใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดก็คือในขณะที่บ่าวสุญูดตอนที่เราสุญูดหน้าผากจมูกหัวฝ่ามือหัวเข่าปลายเท้าจดพื้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดเพราะงั้นนบีก็แนะให้นบีบอกฟักซิรูพวกเจ้าทำให้เยอะทำอะไรอัดดุอาพวกเจ้าขอดุอาให้เยอะเพราะงั้นพอเราละหมาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุญูดไหนก็ตามขอไม่เจาะจงนะว่าต้องเป็นสุญูดครั้งสุดท้ายเท่านั้นจะสุญูดครั้งไหนก็แล้วแต่ขออยากจะขออะไรจะนานเท่าไรขอแล้วขอให้ล่ะอาจารย์ภาษาอาหรับไม่ได้สักตัวนึงเอาเก่งภาษาอะไรกันโต๊ะเก่งภาษาอะไรภาษาไทยเอาภาษาไทยจะเละขอในใจอ่ะเป็นไหมโต๊ะตอบที่ขอในใจเป็นไหมไม่ต้องตอบแต่ตอบในใจตอบได้ไหมเออนั่นแหละอยากจะขอแต่เพราะงั้นเวลาเราสุญูดลงไปสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเสร็จแล้วอยากจะขออะไรขอแล้วทำแบบเนี้ยไม่มีคิลาฟด้วยแต่ถ้าขอออกมาเป็นภาษาจะได้ไม่ได้เอาอย่างที่ไม่ต้องมีคิลาฟขอในใจพอสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาสุบฮานะร็อบบิยัลอาลาเสร็จแล้วก็ขอและไม่จำกัดสุญูดครั้งไหนขอ
แต่ในกรณีที่ละหมาดคนเดียวนะถ้าเป็นอิหม่ามหรือมะมูมนี่ต้องพิจารณาทำไมวะอิหม่ามไม่เงยวะเฮ้ยเพราะอิหม่ามเรื่องเยอะนิ่งเลยอยู่นะอิหม่ามไม่เงยสักทีหรือมะมูมเรื่องเยอะอิหม่ามไปก่อนฉันยังขอไม่จบไม่ได้เพราะงั้นถ้าละหมาดด้วยกันเนี่ยเพราะอิหม่ามเขาเงยเงยเห็นไหมฟาอิดะซะจะดะฟัสยูดูถ้าอิหม่ามเขาสุยูดสุยูดฟาอิดะรอกะฟัรเขาถ้าอิหม่ามเขารุกอรุกอถ้าอิหม่ามก็เงยเงยแต่อิหม่ามก็ละหมาดด้วยกันแต่ในกรณีละหมาดคนเดียวอ่ะเอาเลยอยากจะขออะไรขอในสุญูดเนี่ยดีที่สุดตรงนั้นแหละเพราะงั้นเวลาละหมาดให้สลามเสร็จแล้วทำอย่างที่นบีสอนสิอยากจะขอดูอาก็ขออย่างที่นบีแนะสิใช่ไหมเนี่ยเมื่อละหมาดเสร็จแล้วอัลฟาติฮานี่แหละนี่แหละที่เป็นปัญหาเราคิดว่ามันดีมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดมันต้องดีที่เป็นไปตามรูปแบบคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับจะทำบุญให้พ่อให้แม่ต้องมีพิธีไหมทำยังไงอะทำบุญเดี๋ยวนะที่เราพวกเราเรียกว่าทำบุญเป้าประสงค์ของเราคืออะไรคือจะเอาบุญไปให้พ่อแม่ใช่ไหมที่บอกว่าจะทำบุญให้พ่อแม่ทำอะไรจะเอาบุญไปให้พ่อแม่เพราะงั้นมันก็เลยต้องคิดหาวิธีส่งบุญเพราะว่าถ้าเราทำนะบุญมันก็อยู่ตรงนี้มันเลยคิดหาวิธีส่งบุญอ้าวแล้วส่งบุญเนี่ยบุญมันเกิดจากอะไรอ่ะบุญมันเกิดจากการกระทำสารพัดที่เป็นไปตามตัวบทที่เป็นความดีตามคำสอนของศาสนาใช่ไหมจะส่งบุญจะเป็นบุญเย็นกันนี่ไงไอ้บุญเย็นฮะเคยดูไหมบุญเย็นบุญเย็นอยู่บุญเย็นอยู่ในกระทะทองแดงอะกีดะของเขานะกีดะของเขาบุญเย็นอยู่ในกระทะทองแดงร้อนสิกระทะทองแดงไอ้อยู่บนโลกใบนี้ก็กัดลูกอมยี่ห้อหนึ่งความเย็นเนี่ยจะโฆษณาความเย็นของลูกอมเนี่ยไอ้นี่ก็ส่งบุญเย็นส่งลูกอมยี่ห้อนี้ไปโต้ไอ้บุญเย็นความมาอับโอ้โหเย็นสู้ในกระทะทองแดงนี่โฆษณาครับของเขาเชื่อเรื่องส่งผลบุญหรืออุทิศผลบุญแต่ถามว่าแล้วในอิสลามของเราเนี่ยมีอุทิศผลบุญมีการส่งผลบุญไหมถ้ามีเอาบุญชนิดไหนส่งได้บ้างตัดเล็บได้บุญไหมได้บุญไหมเพราะนบีสอนให้รักษาความสะอาดหนึ่งในนั้นก็คือตัดเล็บขีบหนวดอะไรล่ะไว้คราวอะไรโอ้โหเยอะแยะเดี๋ยวจะพูดแล้วก็มันอ้าวนิ้วนี้อุทิศให้ป๊อนิ้วนี้อุทิศให้โมนิ้วนี้ให้โต๊ะให้เชร์ให้หยังนิ้วนี้อ่ะได้ไหมคือในอิสลามของเราเนี่ยไม่มีเรื่องการอุทิศบุญแต่มีเรื่องของการทำแทนปัญหาเนี่ยที่เขาถกกันเนี่ยเรื่องอ่านกุรอานแล้วผลบุญจะถึงคนตายไหมถึงหรือไม่ถึงก็มานั่งถกกันอีกว่าไม่จะเอายังไงเพราะอ่านกุรอานเนี่ยมันบุญมันอยู่กับคนอ่านนะพอบุญมันอยู่กับคนอ่านเนี่ยเราอ่านกุรอานบุญมันอยู่กับเราแล้วจะทำยังไงให้บุญนี่อยู่ที่เราเนี่ยไปถึงเปาะไปถึงเงาะไปถึงคนนั้นไปถึงคนนี้ก็มานั่งเรียงร้อยดูโอกันนี่เนี่ยอัลลอฮุมมะเอาซินซะวาบะมากอเราะนาฮูโอ้ข้าแต่อัลลอฮ์ได้โปรดให้ผลบุญของการอ่านของข้าเนี่ยได้ไปถึงกับคนนั้น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 แต่ในตัวบทหลักฐานของศาสนามีเรื่องของการทำแทนมันต่างกันนะเรื่องของการอุทิศบุญกับเรื่องของการทำแทนตะซัดดะกออันแปลว่าซอดะกอแทน
เนี่ยทำซอดาเกาะห์อ่ะเอาไป100นึงมันทำซอดาเกาะห์เอาไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์อ้าวทำอะไรทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์แทนเท่าที่ศาสนาอนุญาตให้แทนละหมาดแทนได้ไหมละหมาดมักริบเสร็จแล้วลุกขึ้นอีกกอมาเอามักริบอีกรอบนึงอีกเอาทำไงทำแทนเปาะเผื่อเปาะขาดไว้ได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นทำแทนเท่าที่ศาสนาอนุญาตให้แทนเช่นซอดาเกาะห์แทนทำฮัจญ์แทนใช้หนี้แทนอย่างเงี้ยเอาได้ทำแทนส่วนเรื่องอุทิศเนี่ยอุทิศบุญอุทิศบุญมันเอาอย่างที่ศาสนารับรองและมีตัวบทหลักฐานแล้วมันได้ชัวร์เพราะงั้นคิดถึงเปาะคิดถึงเมาะใช่ไหมไปทำซอดาเกาะห์แทนเขาเอาไปทำมัสยิดเอาไปทำโรงเรียนเอาไปทำที่เป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่ผลบุญมันต่อเนื่องเนี่ยเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยมีคนรับความรู้ไปแล้วมันได้อย่างนั้นเนี่ยที่ไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไปเชิญคนเขามาอ่านมาอ่านอะไรฮะมาอ่านอะไรกูไม่รู้อ่ะกูก็ท่องจำมากูก็ว่าตามเขาว่าเลยมันไม่เรามากำหนดพิธีกรรมกันเองคิดว่ามันจะได้บุญแต่มันเป็นอุตริมันได้บุญได้ยังไงนะเอาอย่างที่มีตัวบทหลักฐานที่ศาสนาสอนครับไม่มีอย่างอื่นแล้วฮะอ๋อเราละหมาดอิชาแล้วแต่กะว่าคืนนี้ไม่ไหวแล้วมันขึ้นตะฮัจญุดไม่ไหวแล้วเพราะงั้นพออิชาแล้วพอละหมาดวิเตสไปเลยละหมาดวิเตสคือละหมาดอะไรล่ะละหมาดวิเตสคือละหมาดที่เป็นจำนวนขี้ถ้าพวกเราละหมาดตะรอแวะในรอมฎอนใช่ไหมพอตะรอแวะเสร็จเราก็จะปิดท้ายด้วยวิเตสใช่ไหมจะ1หรือจะ3จะ5จะ7จะ9จะลงด้วยจำนวนขี้หลังจากละหมาดตะฮัจญุดแล้วเราคิดว่าเราไม่คงไม่ไหวแล้ววันนี้โอ้มาฟังบรรยายดึกแล้วกลับละหมาดอิชาเสร็จแล้ววิเตสสักรอกอัดนึงนอนเลยปรากฏว่าพอนอนไปนอนมามันลุกขึ้นมามันเอ้ยเพิ่งจะตี3เองเว้ยทำยังไงวะเนี่ยจะทำวิเตสไอ้จะทำมันวิเตสไปแล้วจะทำตะฮัจญุดได้ไหมได้แต่อย่าวิเตสซ้ำซ้อนก็ทำตะฮัจญุดแต่ไม่ต้องละหมาดวิเตสอีกแล้วเพราะวิเตสทำไปแล้วไม่มีวิเตสสองรอบในคืนหนึ่งไม่มีก็เอาเลยเวลาแล้วเลยเวลาขอมาอัพด้วยเพราะบอกให้ลงนานแล้วเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าได้ค่อยมาทำความเข้าใจกันใหม่วันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์